ครับวันนี้เรามาตรวจเช็ครถ TCM นั่งขับ2ตันครึ่งนะครับการชุดเป็ดยกแล้วก็วิ่งนะครับมีปัญหาเบื้องต้นเราก็ถอดเราไปทำการเสนอราคานะครับแต่ปัญหาหลักคือเป็นปัญหามาจากเครื่องเป็ดโมดูลนะครับก็ส่วนด้านหน้าก็จะมีพวกชุดเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อุณหภูมิแล้วก็สปีดเซนเซอร์นี่ครับนี่มอเตอร์ที่ไม่ค่อยได้ทำ PM นะครับนั้นเวลาใช้งานหนักๆเนี่ยความร้อนนะครับจะเกิดขึ้นสูงนะครับเราต้องหมั่นทำ PM นะครับดูแลความสะอาดถ้าไม่งั้นแล้วก็นี่ก็เป็นเท้าเหยียบนะครับก็หักก็อันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ EPS นะครับก็ค่าปกติครับเราได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันจะใช้2เส้นหน้าจอนะครับหน้าจอ7ก็จะประมาณนี้นะครับถ่ายบันทึกเป็นข้อมูลไว้นะครับช่างท่านใดเคยได้ไปเจอนะครับนี่ครับ FB 2017นะครับ27โอเคครับ